อธิบายสมุทัยกับนิโรดนี้อาจจะใช้องค์ธรรมอีกอันนึงมาพูดคือองค์ธรรมชื่อปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบ,บาทนี้เขาเรียกปฏิจจสมุปบาท12นะครับมีอยู่12ห่วงนะครับปฏิจจสมุปบ,บาทเนี่ยมันมีหลักพื้นฐานอยู่นะครับสองคำ ก่อนหน้าที่จะมีปฏิจจสมบัตินะจะต้องเข้าใจว่ามันมีหลักชื่อว่าอิทธะนะครับปัจจยาตานะครับอิทธะปัจจยาตาอันหนึ่งแล้วก็อ่านง่ายๆก็คือปัจจยาการนะครับปัจจยาการคือสิ่งนี้เขาเรียกว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนะครับนะสิ่งนี้มีนะสิ่งนั้นจึงมี สังเกตตัวภาษาบาลีนิดนึงนะฮะปัจจยะนะครับที่ก็ปัจจยะนะครับตัวนี้ก็คือคําว,ว่าปัจ,จัจนั่นแหละปัจจัยนะครับก็คือสิ่งนี้มีนะสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนั้นจึงมีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีนี่คือเหตุตัวนี้ในะโลกสิ่งนี้มีนั่นคือเหตุอันนี้คือผลอข้อสอบถามเหมือนกันนะครับบางทีเขาไม่ได้ถามตรงๆเขาจะให้เป็นสถานการณ์มานะครับแล้วก็ถามว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผลนะเออจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะเดาง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดคําถามแบบบิดพลิ้วนะลึกซึ้งขึ้นไปมันจะยากหน่อยนะครับเพราะนั้นครูก็เลยต้องอธิบายนักเรียนเห็นเหมือนกันว่าเจ้าปฏิจจสุบาร์สิบสองเนี่ยก็สามารถอธิบายได้2ในนะครับเขาเรียกว่าอธิบายได้2สายก็จะมีอธิบายได้เขาเรียกว่าสมุดทยาวานนะครับคือสายตัวนี้สมุดไทยนี่คืออะไรครับสาเหตุใช่ไหมเพราะนั้นปฏิจจบาศเนี่ยก็สามารถอธิบาย อิทธิปัเยตาหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วก็นิโรธนะครับนิโรธ,ธาวารน,นะครับคือวิธีดับคือวิธีดับครูไม่ลงรายละเอียดจนไปว่าองค์ธรรมมันมีกี่องค์นะครับครูวาดวงจรให้นักเรียนเห็นง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคือมันจะละเอียดไปแต่ว่านักเรียนก็จะเห็นเข้าใจว่าวงจรที่ทําให้มนุษย์เกิดทุกข์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อสอบก็จะถามประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นนะ ครูวาดเม็ดใหญ่ๆก่อนนะเม็ดใหญ่ๆนี้นะมันคือทุกนะครับเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันคือทุกนะครับในความทุกนั้นน่ะจะมีมีองค์ประกอบอยู่ข้างในครับมีอวิชชาอ่ามีอวิชชาอาวิชชานี่คือความไม่รู้นะครับ ignorance นะครับความไม่รู้จดตามมาโลกอวิชชาคือความไม่รู้มีอาสวะอาสวะก็คืออาศวะกิเลสนะครับก็คือ สิ่งที่เศร้าหมองที่หมักดองอยู่ในสันดานในจิตนะครับสันดาลนี่ไม่ใช่คำหยาบนะสันดานนี่คือในดวงจิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์คืออาสวะกิเลตตัวนี้นะครับนะก็จะมีอาสวะกิเลตแล้วก็อวิชามันก็ขะเคล้าไปอยู่ในในในไหนครับในจิตของเรานะครับนี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์นี่คือมันปรากฏแก่จิตนะให้เข้าใจนะทุกข์ตัวนี้คือปรากฏแก่จิตใช่ปะ่ะเช่นครูเอา อะไรดีขวัวเ,เอาไม้ตีเรานะขวัวไม้ตีเราเนี่ยทุกก็จะปรากฏแก่จิตเราตีฉันทำไมใช่ไหมครับก็จะรู้สึกทุกข์นะครับรู้สึกเจ็บนะทุกข์ก็มีหลายรูปแบบทั้งทุกข์ใจทุกข์กายทุกนะฮะแล้วแต่นะทีนี้ก็มาแบบนี้อพออวิชชานะอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับมันก็จะเกิดวงจรขึ้นครับมันก็จะเกิดวงจรขึ้นนะวงจรเน,นี้ย ถ้าเกิดวาดให้มันเป็นวงคือมันก็จะวงจรปึ๊บแล้วก็โค้งกลับมาอย่างที่เดิมนี่คืออะไรครับถ้าเรามองสายนี้นะครับมองสายนี้นะมองสายนี้ก็คือว่าเนี่ยคือเหตุสิ่งนี้มีอันนึงใช่ปะ่ะเนี่ยรู่วาดให้ดูสิ่งนี้มีมีอันนึงมันก็จะส่งผลให้มีสิ่งนี้ด้วยนะครับมีอันนึงก็จะส่งผลให้มีอันนี้ด้วยมีอันนึงก็จะส่งผลให้มีอันนี้ด้วยนะครับไปเรื่อยๆแต่การที่แต่ละอันมันมีไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะทําให้เกิดทุกข์อ่ามันจะทําให้เกิดทุกข์นะครับนี่ก็คือวงจรที่อ่อธิบายง่ายๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับและอะไรบ้างล่ะที่มันเป็นปัจจัยนะครับครูไม่ไม่เรียงเท่าไหร่นะครับอะไรที่มันเป็นปัจจัยคือเราจะเกิดปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีอะไรบ้างมีความรู้สึกดูปัจจัยนะมีความรู้สึกความรู้สึกนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนาใช่ปะ ความรู้สึกนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอัตุขขมสุขเวทนามีความรู้สึกหลังจากนั้นก็คือมีอความความอยากนะครับความอยากความอยากนี่คือตัณหานะครับตัณหาตัณห,หาก็มีกามตัณหานะครับความอยากนะครับแล้วก็มีวิภาวะตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหานะครับคือความอยากในกามนะครับแล้วกามนี่ไม่ใช่เรื่องเซ็กส์นะครับ กามนี่หมายถึงการบำรุงบำรเดร,ระภาษาสัมผัสตาหูจมูกกลิ่นทั้งหลายเลยนะฮะความอยากในภาวะอยากสุกนะ,ะอยากอะไรอะ่ะประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นภาวะตัณหาวีภาวะตัณหาไม่อยากจน,ไม,กน,นไม่อยากนู่นไม่อยากนั่นไม่อยากนี่นะครับตัวนี้คือความอยากนะก็จะมีหลักๆคือมีความรู้สึกกับความอยากที่ที่จะปรากฏขึ้นใช่ไหมครับที่จะปรากฏขึ้นไอความรู้สึกกับความอยากเนี่ยมันจะนําไปสู่ตัวสีแดงนะครับคือความยึดติด ความยึดติดความยึดติดนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอุปาทานนะครับอุปาทานก็มี4แบบนะครับความยึดติดมี4แบบแต่ก็ไม่ได้พูดลงลึกนี่ครูชี้เห็นเฉยเพื่อเวลานั้นเรียนจะต้ไปวิเคราะห์ ข้อสอบมันจะได้เห็นว่ามันมีแนวโน้มอย่างไรนะครับบางทีข้อสอบไปพูดว่ายึดติดบางทีข้อสอบไปพูดว่ารู้สึกบางทีข้อสอบไปพูดว่าอยากเนี่ยนักเรียนจะต้องแยกให้ออกว่ารู้สึกก็รู้สึกยึดติดก็ยึดติดอยากก็อยากนะครับเพราะนะั้นความยึดติดหรืออุป,ปทานมันมีอะไรบ้างนะเอาง่ายสุดคือความยึดติดในกามทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเอาละเอียดก็คือเป็นความยึดติดในความเห็นหลักการของตัวเองนะเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นอะไรนะเป็นความยึดติดนะครับความยึดติดเหล่านี้แหละครับ พวกนี้นะไอปัจจัยเนี้ยมันก็นําไปสู่อะไรครับนําไปสู่ทุก <c oughs> นะครับส่วนที่เหลือนะองค์ทมที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของช่องทางเ <c oughs> ช่น <c oughs> <c oughs> การ Rose, รับรู้นะครับการรับรู้คือถ้าเราไม่มีการรับรู้เราจะรู้สึกไหมถ้าถ้าเราไม่มีการรับรู้เราจะรู้สึกไหมไม่รู้สึกถ้าเราไม่มีการรับรู้เราจะอยากไหมไม่อยากแล้วเราจะมีการรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อช่องทางเข้าของสิ่งเหล่านั้นมันปกติจริงไหมช่องทางเข้านะยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าครูเป <na, S 2> ็นอัมพาตครูไม่รู้สึกใช่ปะนักเรียนเอาเข็มมาจิ้มครูครูก็ยังเฉยถูกวาไหมนักเรียนเอาเข็มมาจิ้มครูก็ยังเฉยก็แสดงว่าช่องทางรับรู้ของครูมันจบแล้วในเมื่อช่องทางรับรู้ของครูมันจบการรับรู้ครูก็จบตามไปด้วยฟังดีๆนะช่องทางการรับรู้จบใช่ปะช่องทางการรับรู้จบการรับรู้เลยจบนะฮะแสดงว่าถ้ายังไงถ้าตาบอด ตาบอดคือช่องนี้ไม่มีแล้วแต่ช่องทางนี้ไม่มีแล้วการรับรู้ผ่านทางตาก็จบลงคือมันแยกกันนะครับเพราะนั้นมันจะมีองค์ทมอีกองค์ทำหนึ่งซึ่งเป็นองค์ทมที่อธิบายเกี่ยวกับช่องทางนะครับก็คืออะไรครับช่องทางการรับรู้ใช่ป่ะช่องทางการรับร,ร,รู้นี้จะเริ่มก่อนแล้วก็มาถึงอะไรครับมาถึงการรับรู้ตัวอย่างง่ายๆก็คืออะไรช่องทางการรับรู้เช่นตาเนี่ยตาเป็นช่องทางการรับรู้นะครับ การรับรู้คืออะไรเห็นภาพเห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าช่องทางการรับรู้จบไปไม่มีตาก็คือไม่เห็นภาพเมื่อไม่เห็นภาพก็เราไม่สามารถที่จะจินตนาการจะรู้สึกจะอะไรเนื่องมาจากภาพนั้นได้อีกถูกไหมครับแต่เราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะนี้ปฏิจจสุบัติก็เลยแสดงวงจรของสาเหตุแห่งการเกิดทุกข ว่าเนี่ยนะมันเกิดจากอาวิชชานะอวิชชามันก็เนื่องมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนเกิดความยากเกิดความรู้สึกเกิดความยึดติดและจากไอสิง่งพวกนั้นนะเมื่อเกิดความยึดติดแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเป็นไงครับจิตมันก็จะทุกข์จิตมันก็จะสะสมกิเลสจิตมันก็จะทําบาปไปแบบนี้นี่คือสาเหตุแห่งทุกข์นะครับหลังจากนั้นบอกอ้าวแล้วถ้าอยากจะดับหล่กก็ต้องอธิบายสายนิโรธนะสายดับก็บอกว่าอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยจากความยึดติดซะสิ นะครัูว่าเป็นอีกสีนะเนี่ยตัดความยึดติดซะนะครับโทษนะตัดความยึดติดซะสินะฮะความรู้สึกนี่ก็ให้รู้คือไม่ได้ให้ตัดนะให้รู้ตัวให้รู้ทันให้รู้ทันความรู้สึกซะสิใช่ไหมครับความอยากนี่ก็ให้รู้ทันใช่ไหมให้รู้ทันนะครับตัวนี้ช่องทางรับรู้ก็ให้รู้ทันซะสิเมื่อรู้ทันไปเรื่อยๆนะครับรู้ทันไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาเอาตัวรู้ทันนะรู้ทันไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญา พอเกิดปัญญาแล้วนะปัญญานะไม่ใช่ปัญหานะปัญญานะครับพอเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังอย่างหนึ่งขึ้นมาคือไม่ใช่พลังคมเหนือธรรมชาตินะนี่คืออาจจะเปรียบเทียบผิดเขาเรียกว่าเกิดปัญญาแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปะหานะอยู่ในะข้อสอบนะจ๊ะปะหานะนะปะหานะนี่คือการกําจัดนะปะหานเะน,นี่ยนะปะหานตัวเนี้ยนะปะหานะมาจากการปะหานเพราะนั้นเอ่อพอเกิดปัญญาแล้วมันจะไปปะหานะอาสวะ ไปประหารอาวิชานะครับไปประไปประหารพวกนี้ขึ้นเอ่อถ้าพูดในระดับพระพุทธเจ้านะครับพูดในระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ่อพระพุทธเจ้าบรรลุหลังๆนะครับหลังจากถ้าเกิดพูดเป็นเซ็ตนะครับพูดเป็นเซ็ตก็คือหลังจะได้เอ่อตุปปาปยานนะครับบทเพนิวาสายานก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ อาสวะขยายายน,นะครับอาสวะขยายานยานะคำนี้แปลว่าปัญญานะครับอาสวะขยายานนี้ก็คือยานหรือว่าความรู้แจ้งที่จะทําลายกิเลสหรือประหารนากิเลสให้สิ้นไปเมื่อประหารนากิเลสสิ้นไปแล้วจึงเกิดการหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็คือสิ้นทุกข์พอทุกข์ตัวนี้มันไม่มีเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครูปิดไว้พอทุกข์ตัวนี้มันไม่มีวงจรมันก็เป็นไงครับก็ยังมองเห็นอยู่แต่เป็นไงไม่ก่อทุกข์นะยังมองเห็นอยู่ไม่ก่อทุกข์ยังรับรู้อยู่ก็ไม่ก่อทุกข์ ยังรู้สึกอยู่ก็ไม่ก่อทุกข์คือถามว่าไม่ใช่พ่อละหันนี่แปลว่าเอาไฟไปลนแกแล้วแกจะเงียบนะพ่อละหันนี่ก็เอาไฟไปลนแกก็ร้องได้นะฮะแต่มันไม่ทุกข์คือมันรับรู้นะมันมีอาการออกมาได้แต่มันไม่ทุกข์นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็คือวงจรที่เขาอธิบายก็ใช้ปฏิจจสมุปบาท12บนี่อธิบายนะ โอเคพอเข้าใจขึ้นไหมนะเมื่อกี้เรามีมรรคแปดนะครับตอนนี้มีปฏิจจสุบัติ2นะครับครูให้ภาพโครงสร้างคือถ้านักเรียนอยากจะเข้าใจองค์ธรรมปฏิจจสุบัติ2เนี่ยคือแนะนําให้ไปอ่านแต่ครูเข้าใจว่าคือ,คอ,คอที่เห็นมาหลายปีเนาะข้อสอบมันไม่ได้ออกถึงตัวองค์ธรรมข้อสอบเข้าอ้างถึงการมีอยู่ของปฏิจจสุบัติอ้างถึงอิทธปัจยาตา อ้างถึงปัจจัยาการแล้วก็พูดถึงภาพรวมว่ามันเกิดอะไรนะครับไม่ได้ถามไปตัวว่าตัวอุปทานอยู่ตรงไหนตัวผัสสะตัวอะไรเงี้ยพบชาติอ่างเงี้ยไม่มีนะครับเพราะนั้นคิดว่าน่าจะไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้วงจรว่าโอเคฟังครูอธิบายแล้วเนี่ยมันเข้าใจวงจรแล้วบักเรียนไปอ่านต่อยหน่อยนักเรียนจะเข้าใจชัดขึ้นเลยจากสิ่งที่ครูอธิบายหากไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาฟังนะครับแล้วก็ดูอะไรครับดูข้อมูลเกี่ยวกับปฏิจจสมป,ปบทัทประกอบนะครับ เอาอะไรโอเคนะเพราะนั้นนี่มักแล้วนะครับสมุทัยนี้โรดแล้วอาทีนี้มาทุกนะมาทุกนะครับลบระหว่างลบก็เป็นไงครับตั้งสตินะคิดว่าอะไรปฏิจจาสมุป,ปบาท12เนี่ยเป็นไงครับมันเป็นทางที่แสดงให้เห็นว่าทุกมันเกิดอย่างไรนะครับและทางเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าแล้วทุกนั้นจะดับอย่างไรเออเกี่ยวกับปฏิจจาสมุป,ปบาทนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงขนาดพูดเลยนะครับว่าตถาคตเนี่ย นะแสดงปฏิจจสมบาทเนี่ยตอนแรกพระอานนท์นะฮะฟังฟังคำเนี้ยฟังพระสูตรเนี่ยพระานนท์บอกว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายๆาจังเออพระพระานนท์พูดพระานนท์พูดปฏิจจสมบาตินี่ดูง่ายเนาะก็คือเหมือนแสดงเป็นวงจรไงใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าง่ายอะไรล่ะานนท์นะครับสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะต้องตกอยู่ในทะเลทุก์นะพูดแบบหนังจีนก็ทะเลทุกไร้ขอบเขตก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าปฏิจจสมบาทนี้แหละ นะครับเพ,พราะปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะครับโอเคเอาละมาต่อเพราะนั้นตรงนี้สมุทัยนิโรธนะในความหมายเบื้องต้นนักเรียนรู้อยู่แล้วสาเหตุแห่งทุกข์กับการดับทุกข์เพราะนั้นครูไม่พูดมากนะครับนี่มาอธิบายปฏิจจสมุปบาทเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับจากนั้นทุกอะไรสัมพันธ์กับทุกอะไรสัมพันธ์กับทุกครับขันห้านะครับขันห้าเป็นตัวทุกนี่ตั้งไว้เลย ขันห้านี้เองเป็นตัวทุกนะครับแล้วขันห้านี้มีอะไรบ้างนะครับขันห้านี้แบ่งเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแบ่งเป็นอันแรกหนึ่งก็คือรูปนะครับรูปอีกสี่อันเนี่ยเป็นนามนะครับขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตนะครับองค์ประกอบของจิตเนี่ย มีรูปกับนามคือหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งครูที่กําลังพูดอยู่เนี่ยก็มีรูปรูปก็คือที่เธอ,เธอเ,ธอเธอเห็นนามก็คือที่อยู่ในสมองนะครับที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในความคิดจิตใจอะไรเนี่ยนี่คือนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นนามก็แบ่งไปนะครับอ่ะดูครูเปลี่ยนสีนะนามก็แบ่งไปเป็น4อย่างใช่ไหมครับมี1นะครับมี2มี3นะครับมี4นะ เราก็มาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีวิญญาณวิญญาณนะโอเคมีวิญญาณนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีสัญญามีวิญญาณแล้วก็มีสัญญาครับอ่ามีการวิญญาณน,นี่นี่ไม่ได้แปลว่าผีนะลูกวิญญาณน,นี่แปลว่าการรับรู้นะครับการรับรู้นี่คือวิญญาณนะครับ สัญญานี่คือจำจริงๆต้องใช้คาว่าจำได้หมายรู้และจริงๆความหมายของอสัญญาณนี้คือหมายรู้มันไม่ใช่จำได้นะฮะจำได้มันหมายรู้คือมันเข้าใจในรูปแบบนะครับเช่นครูครูเห็นหน้ายิ้มครูยกตัวอย่างขั้นตอนนี้ก่อนคือมันเคยออกข้อสอบมันเคยออกข้อสอบเลยต้องพูดนะฮะนี่นะครูวาดอย่างนี้ปุ๊บอ่าครูวาดานี้ถ้าตาหนูเห็นเนี่ยตาหนูเห็น จุดนี้จุดนี้แล้วก็ยิ้มตาหนูเห็นแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่ารับรูล้ละหนูรับรู้แต่กระบวนการที่มันเกิดติดกันมากๆเลยเนี่ยมันคือหนูรู้ว่านี่คือยิ้มเนี่ยหนูรู้ว่านี่คือหน้ายิมาาย้มการที่หนูรู้ว่าไอ้จุดจุดแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเรียกหน้ายิ้มมันคือมีสัญญาอ่าการที่หนูรู้ว่ามันมีหน้ายิ้มมันมันคือมีสัญญาและต่อจากนั้นนะครับและต่อจากนั้นหากหนูเห็นแล้วรู้สึกว่าเออสดชื่น รู้สึกดีหนูมีเวทนาอหนูมีเวทนาคือหนูรู้สึกพอหนูรู้สึกดีปุ๊บหนูก็คิดแล้วว่าเออใครที่เขียนอันนี้ให้เรานะเขาคงคิดรู้สึกดีกับเรามั้งนะครับอันนี้เรียกว่าสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งอ่าตั้งหลักนะครับตั้งหลักนะ รูปไม่พูดนะครับรูปนี่คือมันชัดคือเป็นสิ่งที่เป็นกายภาพนะแต่ว่ารูปในทางพุทธศาสนาเขายังมีการแบ่งไปนะเป็นมหาภูตร,รูปดินน้ำลมไฟนะครับก็ก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ในข้อสอบข้อสอบเคยถามเกี่ยวกับเรื่องน้าทั้ง4เนี่ยนะครับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการที่เกิดขึ้นนะนักเรียนมาไล่ลาดับกันก่อนสมมุติว่านักเรียนเห็นหน้ายิ้มนะเอาอีกทีนะนักเรียนเห็นหน้ายิ้มนักเรียนเห็นจุดอย่างเงี้ยแล้วนักเรียนก็มีขีดอย่างงี้ใช่ป่ะครับการที่นักเรียนเห็นหน้ายิ้มเนี่ยแปลว่านักเรียนรับรู้้แลว เนี่ยทันทีที่เห็นเนี่ยนักเรียนรับรู้นะครับการรับรู้วิญญาณตัวเนี้ครูตัดไปปฏิจจสุป,ปบาทนิดนึงนะฮะมันมาจากช่องทางอ,องค์ธรรมตัวสีชมพูเนี่ยช่องวิญญาณนี้ก็อยู่ในปฏิจจสมุป,ปบาทนะลูกอยู่ในสีพู้วยนะมันมาจากช่องทางเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าตาบอดไปไงตาบอดก็ไม่รับรู้ผ่านทางตาแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ศาสนาเขาพูดเนี่ยเขาแยกช่องด้วยนะ ช่องทางก็ช่องทางาการรับรู้ก็การรับรู้ไม่ได้รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นพอนักเรียนเห็นผ่านช่องทางผ่านตาว่าเออจุดจุดอย่างนี้นี่คือรับรู้สเตทของการรับรู้นี้เฉย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 คือยังยังไม่ได้คิดอะไรนะครับพอรับรู้เสร็จนักเรียนเชื่อมโยงตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยที่นักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนเชื่อมโยงว่าเฮ้ยอันนี้คือหน้ายิม้มนะนักเรียนเชื่อมโยงว่านี่คือหน้ายิม้มแปลว่าอันนี้คืออะไรละคือสัญญาละ มันมีความจําอยู่นะครับมันมีความจํามันรู้อยู่ว่าอันนี้คืออะไรนะพอหลังจากน,นั้นพอนราเรียนจําอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนรู้สึกดีครับอ่านักเรียนรู้สึกดีคุยด้ยตัวอย่างให้เห็นชัดอีกเอ่อสมมุตินักเรียนไปร้านกาแฟครับนันกเรียนไปร้านกาแฟนะมาแบบนี้เ,เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟก็ชอบเอาใจลูกค้าใช่ปะ่ะเขาถามว่าขอโทษนะคะเอ่อลูกค้าชื่ออะไรอันนี้อาจจะประสบการณ์ครูแล้วกันนะเขาก็จะเขียนว่าอ๋อชื่อนัทครับเขาเขียนคุณนัทนะผมเขียนคุณนัท พอเขียนคุณนัดเสร็จเขาก็จะเขียนอะไรหน้ายิ้มอ่าบางทีก็เขียนอย่างนี้เขาเขียนหน้ายิ้มลูกเห็นไหมพอครูเห็นชื่อตัวเองใช่ป่ะนี่รับรู้นะเห็นชื่อตัวเองเห็นหน้ายิ้มเป็นไงครับรู้สึกอะไรรู้สึกดีเพราะว่าเขาเขียนหน้ายิ้มไงก็รู้สึกดีก็เกิดเวทนาขึ้นก็เรียกว่าสุขเขาเวทนารู้สึกดีทีนี้ถ้าเราไปบ่อยๆเนอกจากเขียนหน้ายิ้มแล้วเขาไปเขียนหัวใจด้วยล่ะเขียนหัวใจใช่ไหมเกิดบาริสตาคนนี้เนี่ยเกิดไปเขียนหัวใจ ก็เริ่มคิดแล้วนะใช่ไหมเริ่มคิดแล้วรู้สึกดีไม่พอนะฮะเริ่มเริ่มปรุงแต่งนะปรุงแต่งนี่เรียกว่าสังขารอ่าปรุงแต่งนี่เรียกว่าสังขารน,นะฮะเอ่อถ้าเอาให้เข้าใจอันนี้นักเรียนหญิงน่าจะเข้าใจชัดเ,เวลาพวกหนูอะ่ะดูเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ เกาหลีนะหนูดูดาราเกาหลีอะไรเงี้ยหนูก็เห็นแล้วอุ้ยหล่อมากใช่ไหมหนูจินตนาการไปไกลโพ้นเลยไอการจินตนาการหรือที่เรียกว่าจินน่ะหนูเรียกว่าจินกันนะภาษาสมัยใหม่เนี่ยคือสังขารหนูปรุงแต่งไปสารพัดเลยเพราะหนูรู้สึกดีไงถามว่าทําไมหนูรู้สึกดีก็เพราะว่าหนูรับรู้หนูเห็นหล่อใช่ไหมหนูเห็นหล่อแล้วหนูก็บอกว่าอันนี้มันเป็น ต้นแบบแห่งความหลอ่อใช่ไหมการที่มันมีต้นแบบความหลอ่อแปลว่าหนูจําได้ว่าอะไรเรียกว่าหลอ่ออะไรเรียกว่าไม่ใช่หนูมีแบบอย่างนี้อยู่แต่แบบนี้จริงไหมนี่ไม่รู้นะแต่หมายถึงมันมีแบบนี้อยู่หนูจําพอหนูจําเสร็จหนูก็บอกว่าเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยเมื่อเห็นพอรู้สึกดีหนูก็จินตนาการไปเรื่อยนั่นแหละครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยทุกนะ ทั้งหมดที่พูดเนหนูบอกโอ้หนูรู้สึกดีหนูเจอคอนหล่อนหนูเจอหน้ายิ้มอะไรเงี้ยนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันสรุปลงว่าเฮ้ยสุดท้ายมันทุกนะครับสรุปลงนิดนึงพูดไปเยอะๆเนี่ยนะสรุปลงว่าสุดท้ายก็ทุกทุกหมดอะทุกในที่สุด อาจจะสุขเมื่อกี้ใช่ป่มเห็นเจอคนหล่อเห็นคนเขียนแต่สุดท้ายก็ทุกนะครับทีนี้มันก็เลยอาทำไมถึงทุกล่ะเพราะว่านักเรียนจะยังไม่แยกระหว่างความทุกข์กับความเศร้านะความเศร้านะครับคือความทุกข์เนี่ยมันคือภาวะที่ทนได้ยากทนได้ยากและต้องเปลี่ยนแปลงเสมอนี่ต้องเปลี่ยนเสมอนะครับทีนี้เปลี่ยนคำอธิบายแล้ว นะครับเมื่อกี้คาบิบายเรื่องดารามันช่วยนักเรียนเข้าใจเรื่องสังขารแต่ถ้าจะพูดว่าทนได้ยากต้องเปลี่ยนแปลงเสมอยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนทุกคนมายืนสอนอยู่กับครูสัก10ชั่วโมงโอ้โหใช่ปะ่ะครูยืนสอน10ชั่วโมงนะนักเรียนยืนเรียน10ชั่วโมงประมาณสักชั่วโมงที่8อ่ะอะอาที่8เลยนะนักเรียนแต่ละคนจะเริ่มแบบครูครูหนูยืนไม่ไหวแล้วเออกไหมหนูยืนไม่ไหวแล้วครู เนี่ยคือทนได้ยากทนได้ยากเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์นะครับแล้วก็การที่มนุษย์มีลักษณะเช่นนี้คือจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้เราจะสังเกตรหรือเปล่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนเสมอเพราะการเปลี่ยนแปลงเสมอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยมีหลักอันหนึ่งมาครอบหลักนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าค้นพบชื่อว่าไตรักษ์นะหลักนี้ชื่อว่าไตรักษ์นะครับ และไตลักษณ์นี้เองจะมีลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาที่ชัดเจนกว่าศาสนาอื่นนะครับไตลักษ์เนี่ยเริ่มต้นนิยามด้วยทุกขังนะครับทุกขังก็ตรงกับอะไรครับตรงกับทุกที่ครูพูดเมื่อกี้แล้วก็ตรงกับทุกที่พูดถึงในอริยสัจธรรมใช่ไหมครับทุกขังอีกอันหนึ่งคืออนิจจงนะครับอนิจจงนะครับและ3คืออนัตตาอ่าอนัตตา ตัวนี้นะครับทุกขังอนิจจังอนัตตาและก็ต้องแรงเงาอนัตตาไว้เลยนะอนัตตานี่แหละคือลักษณะพิเศษในพุทธศาสนานะครับโอเคต่อ,อทุกขังเนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบว่าทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยล้วนเสื่อมสลายล้วนทนไม่ได้เอาเอาอย่างนี้ก่อนเอาทนไม่ได้ก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยมันจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่ามันทนไม่ได้ถ,ถ้าถ้าทนได้นี่ต้องไม่ทุกนะครับถ้าทนได้เช่นหนูยืนได้เลย100ปียืนได้นะไม่ทุกนะครับ แต่จริงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไ่มมันต้องเปลี่ยนและความทุกเนี้ยมันก็เกิดเนื่องกับอนิจจังถูกปะเกิดเนื่องกันหมายถึงว่าพอหนูทุกเสร็จหนูจะเปลี่ยนพอหนูเปลี่ยนแล้วหนูก็ต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เที่ยงคือเที่ยงแท้มันต้องเหมือนเดิมใช่ปะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือไม่เที่ยงเช่นหนูนั่งแล้วหนูก็มายืนหนูก็มานั่งหนูก็มายืนสลับไปสลับมาแบบนี้เขาเรียวกว่าไม่เที่ยงนะโอเค ทีนี้หลักธรรมนี้จ่วหัวไว้ก่อนเลยว่าหลักธรรมนักเรียนต้องไปดูเพิ่มนะครับหลักธรรมเนี่ยครูจะไม่พูดหมดนะฮะหลักธรรมตัวนี้นะครับครูจะไม่พูดหมดนักเรียนต้องดูเพิ่มในสิ่งที่ครูสอนเพราะว่าถ้าครูพูดหมดนักเรียนเอ้ยนะถ้าครูพูดหมดนักเรียนจบเลยสิบชั่วโมงนะคือคือต่อให้อธิบายเฉพาะข้อธรรมนักเรียนนึกภาพไหมสวดมนต์ทีหนึ่งยังนานเลย น,นี่ต้องสวดว่าธรรมจักรกว่าสูตรมี1 2 3 4 5อี่้นี่มี1 2 3 4 5าเนี่ยไล่ไปเรื่อยนะตอนที่ครูสอนอันนี้ครูใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นให้นักเรียนไปย้อนดูนะครับแต่ครูจะเน้นบางอันที่เขาพูดบ่อยในข้อสอบนะที่เราพูดไปแล้วอันแรกก็คืออะไรครับอารยาสตว์นะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดบ่อยอริยศาสตร์ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พ่วงด้วยอะไรนะพ่วงด้วยอิทัปปัจจยาตา นะอิทัปจัจยตาตัวนี้พูดบ่อยนะต่อจากนั้นก็เป็นอะไรครับอริยามรคมีองค์8อย่างเงี้ยพูดบ่อยอทีนี้หลักธรรมอื่น,นล่ะอ่ะอาวล่ะอันนี้คือเรื่องของหลักธรรมละนะหลักธรรมเช่นนะไล่ก่อนเลยสารณียธรรมนะสารณียธรรมสารณียธรรมนะครับ ล่าสุดนี้ก็ออกรู้สึกว่าล่าสุดสารนิยธรรมก็ออกแต่ครูไล่หลักธรรมกันนะมีสารนิยธรรมมีสัพปริสธรรมสารนิยธรรมสัพปริสธรรมนะครับอาปาริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมแล้วก็มีทิฏฐธรรมิก กัดทับประโยชน์นะครับที่ออกเป็นช้อยนะแล้วก็มีอันนี้ยังไม่จบเลยนะยังมีอีกนะครับแล้วก็ยังมีอะไรครับมีอริยวัติที่กูเห็นในช้อยนะอริยวัตินะครับมีอันง่ายๆก็เครื่องคาราวาสธรรมก็ยังเอามาเล่นอยู่นะครับคาราวาสธรรมสี่นะฮะอ่ะนี่ตัวอย่างตัวอย่างหลักธรรม คือเยอะหลายอันนะครับนักเรียนต้องไปไล่เช็คมาว่านักเรียนรู้ครบหรือ,อยังเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนมีอันไหนบ้างแต่ว่าที่ครูอยากจะเน้นคือสารณียธรรมนะครับมีกลุ่มสารณียธรรมก็ก็ถือว่าเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยสัพปริสธรรมคือความรู้ประมาณนะครับตัวเนี้ยสัพปริสธรรมเนี่ยธรรมของสัพปบุรุษเนี่ยก็คือความรู้ประมาณ รู้ประมาณเนี่ยพอใช้คําว่ารู้ประมาณไปจับถ้าไม่พูดบาลีนักเรียนรู้รอยู่แล้วรู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในอะไรต่างๆนะครับแต่นักเรียนไปดูบาลีซะหน่อยมันก็จะลงด้วยยุตาทั้งหลายนะเช่นมัดตันยุตานะครับมัดตันยุตาอัดถันยุตานะครับลักษณะเนี้ยนะครับก็จะเป็นสัพปุลิสธรรมนะทีนี้าสารนิยธรรมนะครับก็อาจจะแบ่งนะเอาเป็นว่ามีเมตตา มโนกรรมนะเมตตามโนกรรมเมตตาวัจีกรรมนะครับเมตตากายกรรมสาธารณโพคีนะสาธารณโพคีแล้วก็ศีลสามัญญาตา สีละสามัญญาตาแล้วก็ทิถาสามัญ,ญาตาหรือทิถิสามัญญาตานะใช้คําว่าทิถาแล้วกันเนาะทิถาสามัญญาตานะครับทิถาสามัญญาตาอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเวลาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามหรอกมันมีกี่ตัว องคทธมามีกี am, am iki, ่องค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ถามว่าปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเมตตามโนกรรมไออันนี้ง่ายใช่ปะ่ะเมตตามโนกรรมก็คืออะไรคิดอย่างมีเมตตาเมตตาวจิกรรมพูดอย่างมีเมตตาเมตตากายกรรมปฏิบัติอย่างมีเมตตานะครับถ้าเกิดเอาไว้ง่ายก็เปเลยนะมะโนกรรมก็อะไรนะคิดดีใช่ปะ่ะกายกรรมก็อะไรครับทําดี ทำดีพูดดีวจีกรรมพูดดีใช่ปะสาธารณโพคีนะครับโพคะแปลว่าสมบัตินะครับโพคะคือทรัพย์สาธารณสาธารณโพคีคือทานนะครับคือตัวที่เรียกว่าทานนะค,คือการให้นะครับคือการให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมนะศีลสามัญญาตาพูดได้ง่ายคือศีลเสมอกันนะตัวนี้นะศีลเสมอกันนะครับศนะีลสามัญญาตา ที่เสมอการทิฐสามัญญาตาคือคิดคิดไม่ขัดแย้งกันคำว่าคิดไม่ขัดแย้งกันหรือว่าทิฏฐาสามัญญาตานี้ไม่ได้หมายถึงว่าคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันไม่ใช่ทิฏฐาสามัญญาตาแต่ทิฏฐาสามัญญาตานี้หมายถึงว่ามีความคิดที่แตกต่างแต่ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ลงรอยคืออยู่ในหลักการว่าทั้งสองฝ่ายทําดีทั้งคู่นะครับแปลว่านี่คือคิด เป็นหลักการที่ดีทั้งคู่เพราะทิฐาเนี่ยถึงแม้ว่าจะแปลว่าความคิดแต่มันต้องแปลว่าหลักด้วยนะครับแปลว่าหลักการดังนั้นเขาเรียกว่าหลักการเสมอกัน คือรู้หลักที่จะทําให้เกิดความดีงามเกิดขึ้นแต่วิธีต่างกันรู้ศีลหรือรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดความดีงามเกิดขึ้นเสมอกันคือรู้เสมอกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งรู้มีศีลห้าข้ออีกคนนึงมันมีศีลสี่ข้อคือรู้ว่าเนี่ยหลักการในชีวิตมีแค่สี่ข้อพออีกคนรู้ว่าหลักการในชีวิตมีห้าข้อแบบนี้ศีลไม่เสมอกันแล้วเพราะนั้นศีลเสมอกันคือคนนึงรู้ว่าหลักการในชีวิตควรมีห้าข้ออีกคนนึงก็รู้ว่ามีห้าข้อเหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าศีลรับออ่่ะเเคคนนีก็็ืปตัวยาง เป็นตัวอย่างของหลักธรรมที่เขาจะถามแต่เวลาเขาถามเขาไม่ได้ถามว่า,าหลักธรรมพวกนี้มีกี่อันอย่างสัพบริสธรรมมี7หรือมีหกเขาไม่ได้ถามนะครับเขาก็จะถามว่า,าจงอ่านประโยคต่อไปนี้คือจะเป็นพเซศนะพอเป็นพเพศมาแล้วนักเรนก็จะต้องมาตอบว่าเอา๊ะไอ,อสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเข้าพเพศไหนนะครับมันเข้าพเพจไหนมัน มันเป็นอะไรมันเป็นหลักใดนะครับถ้าเกิดเขาให้ทานก็ควรที่จะเป็นาสาธารณโพคีกับเมตตากายกรรมไหมนะครับถ้าเขาพิจารณาถึงการกระทำนะครับหลักกฎเกณฑ์อะไรน่าจะเป็นศีละกับทิฏฐะสามัญญาตาไหมอย่างนี้นะครับโอเคเอ,อันนี้คือตัวหลักธรรมในพุทธศาสนาที่อาจจะเป็นตัวเปิดโลงนะครับแล้วก็เราทบทวนในง่ายๆอย่างนี้ก่อน เพราะว่าที่เหลือเราไปตะลุยในโจทย์ก็ยังได้แต่ว่าหลักธรรมเนี่ยนักเรียนจะจําได้หรือไม่นักเรียนจะรู้ว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรครูอยากจะให้นักเรียนไปสรุปนิดนึงคือไปดูเองก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจขึ้นนะครับเพราะว่าที่ครูเขียนมาเนี่ยก็ไม่ครบหรอกเพราะมันเยอะโอ้โหถ้าให้ยงเป็น mapping n ี่มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักธรรมในพุทธศาสนาก็เอาแต่เพียงเท่านี้เนาะเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าโครงสร้างจะต้องเป็นอย่างไรต่อจะต้องดําเนินความคิดดําเนินอะไรยังไงนะครับจบนะ ต่อนะครับติดตามรับชมติวโอเนตวิชาสังคมศึกษาได้ในตอนต่อไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค y o ยูทู e เย็ดไอสไตล์ชนแนลและติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์เย็ดไอสไต